สวัสดีแฟนมวยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ที่ Promotion Channel ครับอยู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตครับศึกมวยมันวันศุกร์ประจำวันศุกร์ที่24มิถุนายน2565ครับคู่ที่2ของรายการครับเป็นคิวของ JJ NT วิวัฒน์มวยไทยครับเกงฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินครับเพชรคู่เขียวขอจอกกุ๊บกุ๊บสุดครับถ้าอ่านผิดขอไปครับผมตกภาษาไทยอยู่กับผมครับบังรัตน็อกดาวก่อนในเปิดก่อนชกนี่ไอ้ราแท็กเกอร์จึงเปิดไปที่กางเกงสีแดงก็เป็นต่อ5ต่อ4ครับคู่นี้นี่ชกกันในพิกัด115ปอนด์ครับเชื่อว่ายก3ยก4ยก5นี้น่าจะสนุกตื่นเต้นและเร้าใจกว่านี้ครับแข้งซ้ายคืนเริ่มขยับทำได้ดีครับแข้งซ้ายของเพชรภูเขียวตามเกมต่อยก3ครับมาตามเกมต่อยกที่3บนเวทีครับโอ้โหก่อนไปตัวยกที่3นี่อัดฉีดครับฉีดยาน้ำเงินนี่ 200,000 บาทครับโอ้โหต้องดูว่าจะทำได้หรือไม่ครับโอ้ยก้านคอสาดซ้ายแข้งซ้า
หลุดฟันซ้ายแข้งขวาต้องให้ต่อเนื่องครับยกที่4บนเวทีครับก่อนไปตัวยก4นี่แอตแลนต้าไทเกอร์71นี่เปิดไปที่มุมแดงครับเป็นต่ออยู่10กว่าช่วงตัวต้องมาดูครับว่าเพชรภูเขียวนี่จะพลิกเกมพลิกสถานการณ์ได้หรือเปล่าครับยาจะออกฤทธิ์หรือไม่ครับเดินแข้งซ้ายแข้งซ้ายต้องเดินให้ต่อเนื่องครับยกที่4ยกที่5บนเวทีครับของมวยคู่ที่2ศึกมวยมันวันศุกร์ครับมุมแดงครับ JJ มุมน้ำเงินนี่เพชรภูเขียวก่อนปล่อยตัวยกที่5นี่แอนไลท์เทคเกอร์71นี่เปิดไปที่ฝ่ายแดงก็เป็นต่ออยู่35ช่วงตัวThank you.
อบกับเมื่อกี้นี่ไม่โดนครับแต่ว่าถือว่าน่าชื่นชมครับที่กล้าใช้อาวุธศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับพยายามครับเวลายังมีครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับมวยไทยเร่งกองรัวครับตอนนียกสุดท้ายครับของคู่ที่2ของรายการครับก็กรรมการรวบรวมใบคะแนนและชูมืออย่างเป็นทางการอีกครั้งครับใบที่1ใบที่2ใบที่3ก็ไม่มีปัญหาเป็นทางด้าน JJNT วิวัฒน์มวยไทยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปได้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานสำหรับคลิปนี้ผมบังรัตน์ดาวต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ